ยังไม่ตาย SCP ยังไม่ตายยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ SCP Back Out กับผมโป่งนะครับเอาล่ะไม่ได้เล่นกันนาน SCP เป็นไงดีใจไหมในที่สุดกลับมาเล่นบอกแล้วไม่ได้ทิ้งขอแค่มันมีอันใหม่กลับมากูกลับไปเล่นไม่กลับไปเล่นหรอกเล่นของใหม่อะโอเคก็อันนี้เป็นภาคใหม่เยี่ยมออกเลยมาเป็นแบบรูปแบบสตรีมฮะซึ่งตอนนี้เป็นเดโมนะใครอยากดูตัวเต็มก็ต้องรอไปอีกนิดนึงส่วนตอนนี้ก็ปล่อยให้ทีวีนั่นมันบ่นไปเถอะเอาล่ะผมเรียนรู้การวิธีเล่นของนู่นนี่นั่นแล้วสักพักแล้วฉะนั้นผมจะไปแบบรวดเร็วเลยฮะมันแทบไม่ได้ต่างกับ SCP ธรรมดาเลยมากเท่าไหร่ยกเว้นว่าที่นี่คือเซกเตอร์ใหม่ฮะที่นี่คือเซกเตอร์5ที่เป็นเอาไว้เก็บ SCP หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นทัวร์ใหม่ๆก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรจะส่งมันไปที่ไหนไม่ใช่ครับผมดูวิดีโอเวนั้นจบแล้วฉะนั้นสกิปไปเถอะนะโอเคก็นี่คือคีย์การ์ดฮะเรามาสแกนคีย์การ์ดเพื่อล็อกอินในคอมเวนนี่ซึ่งผมอ่านหมดแล้วฉะนั้นไปดีกว่าเอาล่ะบ่นไปไอ้อันนี้เวนกูกดสตาร์ทแล้วนะบ๊ายบายลูกเอาล่ะมาแล้วฮะผมไม่แน่ใจว่าต้องเจอ S โอ้ my god รู้สึกว่าเนื้อไอ้นั่นจะเหนียวนะก็โทษทีเพื่อนไม่ว่าไอ้นั่นจะเป็นใครก็ตามโอเคเอาล่ะเหมือนว่าเราจะเจอ SCP ใหม่เอาล่ะไฟลัดวงจรไฟเกินเลยแล้วสถานีจิ๊บไอและ SCP อะไรวะเนี่ยเซลล์3ห้องขัง3โอเคกูเป็นนักโกนเหมือนเดิมสินะคือไม่เข้าใจว่าเล่นเกมนี้ทีไรทำไมกูต้องกลับมาเป็นดีครับมี SCP ที่ไหนอยู่แถวนี้หรือเปล่าเล่แลลี่ไม่น่าจะเจอฮะที่นี่เป็นคนละสถานีเลยไม่น่าจะเจอบิลลี่กับแลลี่หุยพลังงานเหลือ 75% อีหอยหลอดกูยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยห้องเข้ายังไงเนี่ยกดปุ่มเหรอสแกนคีย์การ์ดห้องไหนมึงก็ใช้สแกนคีย์การ์ดหมดแล้วอ๋อโอเคห้องนี้นี่เองห้องสภาพเป็นมิดดีเนาะนี่ไงไฟฉายเจอละ SCP Extra Guard Good Day สังฮะสังทำไมมันชื่อสังวะฝรั่งภาษาอะไรชื่อสังวะเนี่ยมีแต่คนไทยเท่านั้นแหละฮะนี่คอมพิวเตอร์โอเคช่างมันคีย์การ์ดลูกคีย์การ์ดประกันคีย์การ์ดขอทางไฟฉายคีย์การ์ดอยู่ตรงไหนวะมันน่าจะอยู่บนโต๊ะนี่สักที่นึงนี่แหละฮะไม่มีไม่มีอะไม่มีคีย์การ์ดอีกอ๋อนี่ไงอันนี้ปะเออนี่เลเวล1อ๋อ6เฮ้ย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 แลลี่แลลี่มึงปะเบอร์อะไรวะตัวใหม่แน่เลยกูเกลียดเวลาเจอตัวใหม่ฮัลโหลไม่ว่าเอ็งจะเป็นใครก็ตามถ้ามึงทำร้ายกูฟ้องแลลี่นะมันหักคอมึงนะบอกไว้ก่อนเลยโกหกไอ้คือจะบอกให้กูตามเข้าไปใช่ไหมฮะ SCP ปล่อยให้ฉันตายไอ้พวกโกหกขอเข้าไปแล้วกันถ้ามึงจะเชิญชวนขนาดนี้สวัสดีครับโอ้ยเบื่อชิบแป้งเลยว้อยเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยสองตามันสองตามันโอเคโอ้ไหวพริบมาเว้ยฉันกำลัง losing myself อ่ะฉันกำลังเสียความเป็นตัวเองอย่าเพิ่งเสียความเป็นตัวเองอย่าเดินไปหาแสงเพื่อกูเกลียดทุกครั้งเลยกูเจอเสียงเนี่ยห้องนอนมันต้องมีอะไรสักอย่างสิวะที่กูใช้ได้เนี่ยยี่ชขอถ่านก็ได้ถ่านไม่ใช้เอ๊ตรงนี้มีไม่มีปากกาถ่านแบตเตอรี่มันจะใช้ลำไรเลยมีแท่งไฟแบตเตอรี่
จ็บเลือดอาบจังวะคือมึงต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ขยันมากแน่เลยมึงหาทางออกก็ได้แต่นี่มึงเดินเที่ยวฆ่าคนไปทั่วเลยคนไม่รู้อีโนอีเน่มึงยังจัดการว่างเนาะไม่มีอะไรทำไงนะวันเนี่ยดีคอนเทมิเนตโอเคฆ่าเชื้อเอ้ยกูตกใจหมดนี่วิธีฆ่าเชื้อหมดเลยเนี่ยนึกว่าจะโดนตัดเป็นชิ้นซะละโอ้เอ็นกรรมมีการ์ดใหม่โอ้ปล่อยฉายหมดหรือว่าอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ขออ่านก่อนอันนี้คือเซกเตอร์32 H สตัฟไม่เกี่ยวกับ SCP กูไม่อ่านฮะไม่เกี่ยวกูไม่อ่านฮัลโหลมีเพื่อนเก่ากูเฮ้ยกูตกใจหมดพลังงานเริ่มน้อยแล้วพลังงานเริ่มน้อยแล้วเริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วฮะฮะนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีส่องแม่มเลยส่องแม่มเลยส่องแม่มเลยคิดว่ากูเล่นเล่นเหรอเฮ้ยส่องแม่งดิไอ้กูเริ่มบ้าแล้วกูเริ่มบ้าแล้วไอ้ใหญ่ใหญ่ยากมืดแบบมืดโคตรเลยเว้ยคีย์การ์ดคีย์การ์ดคีย์การ์ดสแกนเออนั่นโอ้อะไรกูเนี่ยมืดชิบหายเลยวะโอ้ยลงงี้กูรีบดีกว่าแล้วมีคีย์การ์ดอะไรแถวนี้ปะเนี่ย my is changing สติของกูเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเลือนรางแล้วค่ะฉะนั้นกูจะลิ่งวิ่งค่ะก่อนสติกูจะเลือนรางเหมือนกันไม่มีอะไรคือกูเข้าไม่ได้เลยสักห้องเพื่อนเอ้ยกูคีย์การ์ดเลเวล1กูทำแมวอะไรได้มั่งเนี่ยอ่ะงี้เท่าไหร่มีอะไรที่คีย์การ์ดระดับโง่ๆระดับกูใช้ได้มั่งเนี่ยมันต้องมีสักห้องดีวะเอออ่ะไปเออเอาดิคิดว่ากูสู้ไม่ได้หรอฮะห้องนี้ได้โอเคคีย์การ์ดแล้วออกไปเหลือห้องไหนที่ยังไม่ได้เข้าเซกเตอร์8เหรอเข้ายังวะเหมือนจะเข้าแล้วฮะแล้วห้องอาบน้ำโอเคเฮ้ยกูจะดับหามะเขืออะไรบ่อยนักหนาฮะเกิดมาไม่เคยดับง่ายไปใช้เบลดเฮ้ยส่องแม่มเลยฮะกูมีเซนเกมเมอร์อยู่กูเล่นคุณใครเนี่ยไม่ใช่ SCP ธรรมดาแน่เลยใช่ไหมฮะยี่อยู่ด้วยกับมึงนะบอกไว้ก่อนเลยถ้าเพลงถ้าเพลงจบมึงต้องมีมุกมาจำสแกร์กูแน่เลยเกมเฟนที่ไม่เคยพลังงานหมดเนี่ยคือกูหาเฮ้ยส่องเฮ้ยทำไมส่องไม่ได้ผลเออนั่นขี้โกงเหรอมึงขี้โกงเหรอฮะจะเป็นแรลลี่กับแรลลี่ก๊อปอะมึงของปลอมพลังไม่ได้ครึ่งออริจินอลหรอกไม่ใช่คือคีย์การ์ดไม่มีกูจะทำอะไรต่อได้เนี่ยกูถามหน่อยเลเวล2กูยังไม่มีเลยต้องรีสตาร์ทแล้วปะรีเซ็ตเถอะครับรีเซ็ตเถอะโอเคเราต้องรีบผมว่าน่าจะมีคีย์การ์ดอยู่ข้างในนี้ฉะนั้นก่อนอื่นเลยกูต้องรีบไปวิ่งไปหยิบคีย์การ์ดเลเวล1ที่ห้องเวนั่นก่อนมึงเตือนไปเลยถ้ากูรีสตาร์ทใหม่กูรู้ว่าต้องไปไหนรู้ทางนี้ที่ไล่หมดแล้วโอเคตรงนี้คีย์การ์ดแล้วก็โอ้กูไม่ต้องการอ่านอีฮอยรอดนี่อันนี้ติดถ่านไฟฉายโอเคไฟฉาย 100% ฮะพร้อมเดี๋ยวขอใช้คีย์การ์ดใช้ access ที่ไหนเวนกรรมโอเคลืมไปเอาล่ะเราจะไปเช็คคีย์การ์ดในห้องในคุกอันนั้นก่อนซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามึงจะเอาคีย์การ์ดไปใส่ในคุกทำไมแต่ก็ไปหาเถอะนะcell 2 cell 3 เลข 3 ดูสิเมื่อกี้มันมืดเกินมองอะไรไม่เห็นตอนที่สองไม่มีอะไรเว้ยโอ้แล้วจะเปิดให้ทำมะเขืออะไรปิดไฟคืนก่อนฮะมืดโอ้ผ่านไฟฉายลิปหลีเหมือนชีวิตที่กำลังจะดับสูญเฮ้ยโอเคมองว่าห้องข้างในนั่นคงมีอะไรอู้เลือดเต็มเลยฮัลโหลมึงยังมี SCP ตัวอะไรแปลกๆโผล่มาอีกนะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะกระตุกชิบหายกูเกลียดอันเลียวเอ็นจินโว้ยโอเค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 โอเ
อันนี้ของอุปกรณ์เป็นตู้ปิดเองได้ไงวะเฮ้ยนี่ไงส่องตาแตกเลยนี่คืออะไรอีก SCP อะไรอีกทีนี้ไอตัวนี้แน่เลยที่ทำให้ทั้งสถานีพังเนี่ยเวรกรรมล็อกอินด่วนลูกพ่อกูต้องการถ่านไปใช้ถ่านไปใช้เดี๋ยวสิอันนี้คืออะไรวะเนี่ย so working with SCP has yielded minor results he just sits there and pulsates and spews whatever the hell those spores are I hate this thing with a passion I long thought I'd never experienced เป็น SCP ที่ไม่ทำอะไรแค่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตุบไปมาเฉยมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้สปอร์ข้างบนนี่คืออะไรแต่ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างถ่านไปใช้พ่อถ่านไปใช้ก็แมวละเรียนกรรมพี่น้องมีข้อมูลมันให้กูอ่านไหมเนี่ยกูเกลียดทำไมกูเล่น SCP ก็ต้องมาเจออะไร Fail Safe Code โอเคแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์คนนึงสนใจกับไอ้นี่มากอ่ะฮะแล้วไงต่อLife sucks as always, I suppose. เงาะมึงอธิบายแค่นี้แล้วก็ไปจะบอกว่าอีนี่มันควบคุมสมองนักวิทยาศาสตร์ล่ะแหมไม่อยากยุ่งกับมันหรอกที่นี่มันควรไอ้พวกอะไรน่าเกลียดหน้าตาแบบนี้มันควรจะไปอยู่กับอันนี้ใหญ่สิว่า Note Dr. Good Resistance Resistance Form Suspicious น่าสงสัยทำไมน่าสงสัยวะเฮ้ยเพื่อนใจเย็นโอ้เวรกรรมกูไม่มีทานไฟฉายเอาล่ะ containment space ผมทำอะไรลงไปเมื่อกี้ทำอะไรลงไปสับสวิตช์คือให้กูสับทำไมวะกูจะทำอะไรลงไปเนี่ยภาคนี้ต่างจากภาคออริจินอลมากๆเลยครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องการวิ่งและสปีดของเกมนี่แหละมันไม่ได้อารมณ์เหมือนภาคจริงอ่ะก็คือไอ้น่ากลัวก็น่ากลัวอยู่แต่มันขาดเสน่ห์บางอย่างของไอ้ SCP หลักไปนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าขาดอะไรแต่มันรู้สึกว่าแบบช้าๆประมาณเนี้ยฮะแล้วก็อีกจุดสำคัญเลยก็คือผมว่าโอ้อันนี้อยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยผมว่าจุดสำคัญเลยก็คือมันมืดไปอ่ะคือแบบถ้าทำให้มืดประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคฮะให้ไฟฉายมาแล้วแบบบริหารเอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วแล้วตอนเปิด inventory มึงควรให้กูสต็อปได้ด้วยเข้าใจไหมฮะโว้ยเวรกรรมเกือบพลาดท่าละโอเคไปพลังงานเนี่ยพลังงานหมดไวเวอร์เลยวุ้ยมึงได้เล่นเองป่าววะเนี่ยแกนคีย์การ์ดโอเคเข้ามาในห้องนี้แล้วฮะเพราะฐานไฟฉายเรายังไม่ได้กดไอเขาเรียกอะไรวาล์วนี่วาล์วหนึ่งโอเควาล์ว2ทีนี้เราก็ลองฟรีซกับทำอะไรตัวนี้ได้ละเดี๋ยวมาลองกัน so working with SCP ตัวคอนโทรลอยู่ไหนวะคอนโทรลเลอร์อยู่ไหนตัวควบคุมนี่ไงโอเคสแกนคีย์การ์ดล็อกอินเร็วสิฟ้าเฮ้ยจะดู SCP นี้โดนย่างเอาล่ะลองแช่แข็งแม่มเลยเราจะแช่แข็งหรือว่าย่างแม่งดีเอาไงดีวะเอาย่างแม่งเลยแล้วกันโอเคย่างย่างนั่นไม่รู้เหมือนกันมันคือ SCP อะไรแต่ก็ลองย่างดูเป็นไรปะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมึงโกรธกูหรืออะไรกูปะเนี่ยไม่โกรธเลยเว้ยเอาย่างไม่ไหวงั้นนี่แช่แข็งแม่มตัวอะไรวะเนี่ยข้างในนี้เนี่ยเสียงอะไรวะมึงกระซิบกับกูอะไม่เป็นอะไรเลยเว้ย
เหมือนไข่อะไรทั้งอย่างที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยโอเพนโอเคโอเพนทั้งย่างทั้งเผาแล้วกูเปิดแชมเบอร์แล้วนะอย่าทำอะไรกูนะโอเคเปิดละเปิดละสวัสดีเพื่อนอย่าทำอะไรกูนะโอ้เฮ้ยรัวๆเอาเปิดไฟใส่เป็นไรปะไม่เป็นไรเลยมึงจะให้กูเปิดได้ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจจะลองอยู่ใกล้ๆมันนานๆฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นวะไม่มีอะไรฮะเป็นแค่เสียงแปลกๆเฉยๆสปอร์ข้างบนฉายไฟอัดไม่เป็นไรป่ะไปดีกว่าทำอะไรวะเนี่ยสมองแปลกๆเอ้ยผมว่าผมคงไปติดเชื้ออะไรมานะแล้วตัวนี้นะแล้วล็อกฮะดีนเสียงแปลกๆฮะเมื่อเปิดแล้วเราก็ต้องปิดด้วยค่ะ checking error เอาเวแล้วไงกูเปิดไม่ได้เอาปิดไม่ได้ off บุกโอเคจะลองเช็คก่อนแบตเตอรี่แล้วเท่าไหร่ครับในเวลาเปลี่ยนใหม่ฮะเปลืองชิปเป้งแล้วโอ้ยแบตเตอรี่กูยิ่งมีจำกัดอยู่Okay. อ๋อเมื่อกี้เราทำการจัดการตัวนั้นไปแล้วทำให้ห้องอื่นสามารถเปิดได้เพราะไม่มีล็อกดาวน์ฮะโอเคมาลุยต่อนั่นคืออะไรนั่นเลือดใช่ไหมนี่คือ fail safe code fail safe code x x x 9หามือ อุ้ยเลขมึงเยอะแท้แล้วทำไมมึงต้องแยกใส่วะเนี่ยคือเฟลไอ้อะไรที่มันใช้สำหรับตอนล้มเหลวหรือว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นมึงไม่ควรเอารหัสใส่ตั้งแต่แรกอีกแล้วแหละโอ้เออนี่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมห้องนั้นแปลกๆวะเอ๊ะเดี๋ยวมาถี่จังวะฮะไม่ควรมาถี่โกรธทำอะไรลงไปเนี่ยอ๋อเวรกรรมผมลืมปิดแชมเบอร์หรือเปล่าโอ้โหอุบาทมากกูหันหน้าหันหลังแป๊บเดียวเป็นขนาดนี้แหละเนี่ยหืมสวัสดีตัวเองอย่าแพร่ไปไกลนะบอกไว้ก่อนเลยว่าเออแย่ไปดีกว่ากูไปดีกว่าไม่อยู่ละโอ้โหมันแท้โอ้แท้ไวอะเนี่ยสถานีกูโอ้ไม่ใช่ความผิดหรอฮะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ความผิดผมใครขำอีกทีนี้เวรกรรมโอ้ย SCP ไม่คุ้นสักตัวล็อกดาวทั้งนี้ทางไหนมึงทำมางงอีกแล้วเกมที่มึงทำมางงอีกแล้วอย่างน้อยให้แผนที่กูก็ได้ถ้าจะทำมางงเนี่ยโอเคแล้วฟังที่นี่ที่ไหนเนี่ยห้องไหนเนี่ยกูงงโอ้ยไอ้ปวดหัวช้าก็ช้าปวดหัวก็ปวดหัวกูโอ้ยมืดอิบอายเอ้ยขอเข้าไปดูในห้องนี้ก่อนมีอะไรปะคีย์การ์ดแบตเตอรี่อะไรให้กูใช้ได้บ้างปล่อยกูไปปล่อยกูไปปล่อยกูออกไปเอ็มผู้พัฒนาเกมลืมคิดมาแน่เลยโอ้ยกูก็ลืมคิดมึงเข้าได้ออกไม่ได้เอาปล่อยกูออกไปกูมาตั้งไกลแล้วโอเวนกรรมเอาล่ะผมพอตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับปวดหัวภาคนี้แปลกมากอารมณ์ไม่เหมือนออริจินอลอ่ะคือมันแบบช้าแล้วแบบพวก SCP ก็แปลกๆงั้นๆแต่ไอตัวสปอร์นั้นน่าสนใจอยู่ที่มันแพร่ไปรอบๆได้อ่ะแต่ถ้าเกิดไม่แน่ฟูลเวอร์ชันถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ผมไม่น่าจะได้ ขอเช็คก่อนแล้วกันเอาล่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ